บางยงกุ๊กเขียนจดหมายถึงแฟนคลับหลังลาออกจาก BAP ช่วงนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีในช่วงโซอินไซด์ครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวจดหมายเปิดใจของบางยงกุ๊กนะคะที่ออกมาพูดกรณีที่เขาเนี่ยลาออกจาก BAP ค่ะบางยงกุ๊กหัวหน้าวง BAP ค่ะได้เขียนจดหมายเปิดใจกับแฟนคลับหลังจากสัญญาของเขากับ TS Entertainment หมดลงเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาและหลังจากการพูดคุยกับทางวงแล้วนะคะเขาไม่ต่อสัญญาอีกต่อไปซึ่งทางวงก็จะเดินหน้าต่อโดยมีสมาชิก5คนก็คือฮิมชานแดฮยอนยองแจจงออบแล้วก็เจโลค่ะบางยงกุ๊กก็ได้โพสต์จดหมายนะคะที่เขาเขียนใน Instagram ส่วนตัวว่าสิ่งแรกผมอยากที่จะขอโทษ Babies ทุกคนที่ดูแลและรัก BAP มาโดยตลอดสำหรับข่าวที่น่าผิดหวังนี้ผมได้รับความหวังจากทุกคนและรับผิดชอบมันอย่างหนักหน่วงขอให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ากับผมมากมันยากมากที่จะพูดออกมาว่าความแข็งแกร่งระหว่าง BAP และ Babies มีมากแค่ไหนนับตั้งแต่ผมเดบิวต์มาเมื่อผมมองย้อนไปผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอ่อนด้อยแต่แฟนๆและสมาชิกวงต่างได้ช่วยให้ผมเติบโตขึ้นมาเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งผมรู้สึกว่าผมติดหนี้ทุกคนอย่างมากผมจะสลักบุญคุณนี้ไว้ในหัวใจของผมและไม่มีวันลืมเลือนผมขอขอบคุณที่ทุกคนส่งความรักให้การสนับสนุนและให้กำลังใจมาให้กับผมแม้ว่าผมไม่คู่ควรได้โปรดปกป้องสมาชิกของวง BAP และวง VIP ที่ผมรักยิ่งที่สุดไม่ว่าเมื่อไหร่และที่ไหนผมจะเดินหน้าทำผลงานเพลงต่อไปในฐานะบางยงกุ๊กหัวหน้าวง BAP ขอให้ทุกคนช่วยติดตามผมด้วยผมจะรักและเคารพพวกคุณเสมอด้านแฟนคลับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจบางยงกุ๊กอย่างล้นหลามและก็จะสนับสนุนวงต่อไปค่ะก็เชื่อแน่นะคะแฟนๆนี่คงส่งกำลังใจแล้วก็รอติดตามนะคะว่าเขาจะไปทำงานด้านไหนต่อนะคะก็จะสนับสนุนผลงานแน่นอนค่ะ